มาแล้วอันนี้ภาคตัวเดียวมาแล้วนะครับจะเรียกมันว่าอิเล็กตรอนหรือโปรตอนไอ้ส่วนนิวตรอนมันอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางเห็นไหมฮะถ้าลากเส้นไปซะลากเส้นไปตรงกลางเนี่ยให้มันถึงกันมันถึงจะดูออกง่ายปืดมันก็ยังหนีพ้นจุดศูนย์กลางอยู่ใช่ไหมครับจุดศูนย์กลางนี่หนึ่งนี่เป็นต้นมองออกนะครับมองออกนะอันนี้พูดถึงตัวเดียวนะอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนี่แค่คำว่าของทุกสรรพสิ่งจะบอกว่าดินก็ได้น้ำก็ได้ก๊าซก็ได้ก๊าซคืออากาศเห็นไหมครับถ้าหากว่าจะเข้ามาสู่กฎของพระไตรลักษณ์เนี่ยครับอันนี้ภาษากฎพระไตรลักษณ์แล้วนะมีคำว่าทุกขังกับอนิจจังเนี่ยทุกขังกับอนิจจังอย่าคิดมากของสองสิ่งนี้มันดึงกันชักเขย่ากันอย่าคิดมากถ้าหากว่าตัดออกจากกันได้แค่นี้เองจบทุกอย่างก็จะเข้าสู่คำว่าอนัตตาเห็นไหมฮะเป็นอนัตตาทันทีเลยนี่คือกฎพระไตรลักษณ์โดยภาษาจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเทียบกันกับอนุภาคมันจะมาลงกันเป๊ะเลยเอาละเอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาซ้อนอยู่ในอนุภาคทางฝั่งวิทยาศาสตร์ไอ้ตัวศูนย์กลางตรงเนี้ยดึงไปข้างนอกจะได้เห็นชัดๆดังนั้นมันจะมาซ้ำกันตัวนี้จะเรียกว่านิจจังเห็นไหมครับฟังดีนะอนัตตาเนี่ยคำหนึ่งก็คือนิจจังเหมือนกันครับปรมัตถ์ก็ได้ฮะก็ได้มันมีกลุ่มคำอยู่ตั้ง6 คำ 7 คำนะครับเดี๋ยวจะได้ดูทีหนึ่งขอตรงนี้ก่อนจนต้องเป็นคำว่านิจจังแปลว่าเที่ยงนะครับแปลว่านิ่งแปลว่าเที่ยงงั้นอนัตตาเนี่ยมันเป็นแปลว่านิ่งแปลว่าเที่ยงปรมัตถ์ก็นิ่งเที่ยงตรงนี้พลังงานที่ยิ่งใหญ่มากมหาศาลเหลือเกินถ้าเราพูดคำว่าอนัตตาแล้วก็ปรมัตถ์มันเป็นภาพกว้างไปทั้งเอกภพเลยมันทั้งหมดเอกภพเลยถ้าพูดคำนี้นะครับเขาเรียกว่าภาพของแมคโครใหญ่ตัวบังโลรานตะการตามากพระพุทธเจ้ายอดเยี่ยมตรงนี้นะครับส่วนคำว่านิจจังเนี่ยพอเวลาอธิบายเข้าไปปุ๊บทางด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะรู้ได้ครับว่าในเนี้ยในระหว่างจุดตรงเนี้ยคำว่านิจจังเนี่ยคือนิจจังอันเดียวกันนะฮะกับคำว่าอนัตตาคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่คือ PE ครับเท่ากับ PE เลยครับพลังงานบริสุทธิ์ทันทีครับน่าจำมากๆนะครับน่าจำไว้ก่อนครับภาษาลุงจำไว้ก่อนมันไม่เสียหายหรอกครับต้องการจะแยกให้เห็นว่าอนุภาคทางฝั่งวิทยาศาสตร์อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนไอ้ตัวนิวตรอนเนี่ยฮะเรียกว่าทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์รัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าตรงกลางระหว่าง
ระหว่างนะครับฟังให้ดีทีนึงนะครับว่าตรงกลางระหว่างนิวเคลียสคำว่านิวเคลียสก็คือตรงนี้เลยนะจะเขียนรูปเอาไงน้อนิวเคลียสต้องแยกภาพออกมาสักหน่อยนึงไม่งั้นจะไปปนกันเนี่ยทำให้ยุ่งคำว่านิวเคลียสตัวเดียวเอาตรงนี้ก็แล้วกันคำหนึ่งก็คือโปรตอนนั่นเองอีกคำหนึ่งก็เป็นนิวตรอนนั่นเองครับไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละครับตรงกลางนะจุดนี้ครับเขาบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ทีเดียวครับดูสิมันมากขนาดนั่นคือฝั่งวิทยาศาสตร์ถ้าพูดถึงอนุภาคหรือว่าถ้าพูดถึงนิวเคลียสเนี่ยในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายเขาพูดกันว่าพลังงานอย่างเดียวนะเขาไม่ได้พูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะเพราะมันบริสุทธิ์ยังไม่ได้เพราะว่ามันถ้าบริสุทธิ์ก็ต้องทางฝั่งนี้ครับพลังงานบริสุทธิ์อนัตตานิจังปรมัตถ์กลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรียกว่าพระเจ้าครับพระเจ้าเนี่ยเอา3คำนี้ก็พอเนาะอย่าให้มีหลายคำนะมันจะยุกปวดเหตุเพราะคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะมารู้แค่ฝั่งนี้นั่นเองครับฝั่งวิทยาศาสตร์จะไม่รู้เลยครับพลังงานบริสุทธิ์ไปต่อไม่ได้รู้แต่คำว่าพลังงานที่เขาว่าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเข้าไปถึงไปได้มันต้องผ่านกระบวนการของกายใจจิตแน่นอนนะฮะมันต้องเข้ามาสู่ที่ลุงก็เคยเขียนเอาไว้ว่าจิตเท่ากับกายหันด้วยใจจิตเท่ากับกายหารด้วยใจคำพวกนี้นะฮะถ้าหากว่าทำให้ใจเป็นศูนย์ใจเท่ากับศูนย์ไอ้เลขศูนย์เนี่ยมันหารกายมันก็เป็นอะไรก็เป็นศูนย์เหมือนกันเมื่อเวลาฟังกายใจเป็นศูนย์จิตมันก็เป็นศูนย์เหมือนกันไอ้คำว่าศูนย์เนี่ยก็คือแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดคำว่าไม่มีที่สิ้นสุดมันก็คือเรื่องราวของอนัตตานี่เองครับเดี๋ยวจะลากมาให้ดูไอ้เลขศูนย์ทั้งหมดเนี่ยครับคือจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวจิตต้องบริสุทธิ์ก็มีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นคำว่าศูนย์เนี่ยมันก็มาลงที่นี่ที่เดียวครับจะเป็นที่อื่นไปไม่ได้เลยมันลงตรงนี้คือลงกลุ่มในอนัตตานิจังปรมัตถ์พระเจ้าใช่ไหมครับจะมาลงกลุ่มนี้คำถามง่ายๆมาว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับถามจริงเถอะท่านมีร่างกายไหมครับท่านมีใจไหมครับท่านมีจิตไหมครับถ้าปฏิเสธ3คำนี้จบเลยนะครับต่อไปต่อไม่ได้เลยชีวิตนี้ไปต่อไม่ได้เลย คำสอนในพุทธศาสนากายแปลว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคล
ไอ้ตรงนี้นะที่มันย้อนแย้งมากที่สุดกับความเป็นจริงของชีวิตจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวตนไอ้ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไอ้เราพูดกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวเราได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นตัวเราคือตัวสมมติสัจไอ้โทษใช่สมมติสัจจะมันจริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยแต่ถ้าจริงโดยปรมัตถ์อ่ะอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเปล่งพระพุทธวจนะออกมาเมื่อใดล่ะพระพุทธเจ้าจะเปล่งในนามในสถานะที่ไร้ตัวตนนะครับไม่มีตัวตนต้องจําให้ได้ตรงนี้สภาวะของพระพุทธเจ้ามีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนที่ลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงามีเงาก็แสดงตัวตนไปเป็นเงาไม่มีเงาก็ปราศจากตัวตนไปนั่นเป็นภาษาลุงนั่นคือคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือตรงนั่นเองภาษาลุงแน่นอนตรงนี้พระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยก็อธิบายเชื่อมโยงมาอย่างนี้คงจะไม่มากจนเกินไปแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะน้อยจนเกินไปฐานะที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอหรือฐานะที่ดูคลิปอะไรของลุงมาผมว่ามันเกินกว่า10,000คลิปไปแล้วนะ YouTube บ้านเราทีวีเกินกว่า10,000คลิปนะครับ ไม่ใช่น้อยนะครับนะก็ดูเอาครับในส่วนไหนติดตามอย่างไรก็ตามทายาใส่ทีนี้กลับมาที่อันหนึ่งที่อยากจะให้พิจารณาเพิ่มเติมตอนนี้จะดึงออกมาเป็นหลายๆอย่างนะครับอันนี้พูดเฉพาะนิวเคลียสเดียวนะตอนนี้นิวเคลียสเดียวโปรตอนนิวตรอนนิวเคลียสมีพลังงานทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า9มีพลังงาน 99.9% ถ้าเป็นฝั่งทางจิตศาสตร์มีพลังงานอยู่ 100% พลังงานบริสุทธิ์มี 100% ฝั่งทางด้านก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับก็คือมี 100% energy นะพลังงานพลังงานจิตเนี่ยแต่จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะแต่ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับภาษานี้จิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จิตเป็นศูนย์เนี่ยครับใจเป็นศูนย์ใจคือความนึกความคิดย้ำทีหนึ่งนะครับหยุดความคิดเมื่อไหร่ได้จิตทันทีครับเป็นอัตโนมัติตรงนี้นะหลวงพูดสมมติว่ามันเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติเข้าไปอีกทีนึงอัตโนมัติคำเดียวไม่พอครับมันต้องดับเบิลอัตโนมัติเข้าไปอีกชั้นคนที่เคยตามภาษาลุงเนี่ยบอกว่าช่องว่างในความว่างพูดกันว่าความว่างมันไม่พอใส่ว่าช่องว่างในความว่างอีกชั้นหนึ่งเพราะความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันเกินลึกซึ้งทีนึงมันคำว่าว่างอย่างเดียวเป็นภาษามันก็ฟังง่ายแต่เวลาปฏิบัติเข้าไปจริงๆเนี่ยต้องเน้นย้ำเราไม่เจอช่องว่างในความว่างอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับคำว่าอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติเหมือนกันครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เล็กน้อยหรอกครับที่ว่าเนี่ยนะเอาล่ะก็เก็บภาษาไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นก็บอกแล้วว่าภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมติถ้าไม่มีสิ่งสมมติเข้ามานำพาให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจโอกาสจะไปถึงปรมัตถ์เนี่ยยากมากครับ
ยากเหลือเกินยากเหลือเกินนะครับอย่างพระสงฆ์องค์เนนพระอรหันต์ทั้งหมดก็แล้วกันนะในยุคพระพุทธเจ้าที่มีพระวรกายเดินดินกินข้าวแกงตรงนั้นนะก็ผ่านภาษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าภาษาพระพุทธเจ้าคือภาษาปรมัตถ์ทีนี้มนุษย์ได้ยินภาษาปรมัตถ์รู้เข้าใจแล้วก็พัฒนาเรื่องของกายใจจิตให้เข้าถึงจึงรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าเปล่งพระวจนะออกมาให้กับพระอรหันต์ทั้งหมดได้ยินแล้วนำมาใคร่ครวญไตรตรองก็รู้ตามเข้าใจตามเข้าถึงตามนั่นคือตรงนั้นนะครับนั้นพระพุทธศาสนาก็ยืดยาวมาถึงทุกวันนี้2,519ปีไม่งงนะวิธีคิดวันนี้มันเป็นพ.ศ.เนาะ2,564ต้องลบด้วย45ด้วยนะครับเหลือ2,519ปี2,519ปีหน้าวันนี้วันนี้คือวันที่8ใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวดูก่อนวันที่8มกราคมมาเจอภาษาลุงออกเขาให้ตรงนี้ที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดถ้าผิดลุงออกขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้ามันถูกก็เป็นบุญหัวของท่านที่ได้สดับในขณะนี้แล้วก็อย่าเชื่อโดยง่ายดายพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อโดยง่ายดายครับหน้าปกลุงก็บอกไปแล้วว่าตรงนี้อย่าเชื่อเริ่มเชื่อมันห้ามเชื่ออย่าเชื่อเชื่อปุ๊บมันโง่ทันทีเนี่ยอย่าเชื่ออ่านทันนะครับอ่านได้นะครับจะชัดเอาไว้นานๆอ่านให้ฟังก็ได้อย่าเชื่อประเดิมเทิมเลยคือหมายตกใจด้วยเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานนะคุณโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่คำถามมีว่าจะทำไงจึงจะไม่โง่ล่ะก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่เคยเชื่อมาก่อนทุกวันนี้ยังเชื่ออยู่ต้องหาความจริงให้ได้ทำนองเดียวกันก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่ไม่เคยเชื่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะวันนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่เนี่ยต้องหาความจริงให้ได้ทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นนาทีนี้ลุงกำลังจะหาบอกความจริงที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งก็อธิบายความมาตามนี้โอเคนะครับเอาล่ะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องน่าจะลบไอ้ส่วนเนี่ยเดี๋ยวเซ็นกำกับไว้ก่อนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นภาพที่ก่อนจะลบวันนี้วันที่8มค64นะครับเอาไว้จนเป็นภาพในส่วนหนึ่งที่พอเวลาวันหนึ่งข้างหน้าเด็กรุ่นหลังเนี่ยก็เกิดใหญ่ใหม่หลังเขาจะมาดูมาเห็นตรงนี้แล้วลุงก็มีชีวิตอยู่ด้วยเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาถามลุงจะรู้ตรงนั้นพอเวลาเขาอ้างถึงตรงนี้ปุ๊บสนุกเลยนี่เลยครับรับรองได้เลยสนุกมากจะขึ้นกระดานแดงกระดานดำใส่เข้าไปบรรยายทั้งวันครึ่งวันในแต่ละจุดแต่ละจุดเลยครับเอาตรงนี้เป็นหลักเลยถ้าพูดถึงคำว่าจิตมันคืออะไรกายคืออะไรใจคืออะไรก็จะอธิบายเป็นเรื่องๆไปครั
นิจจังภาษาอะไรพวกนี้อย่าลืมนะที่นี่มีทั้งพระเจ้าด้วยนะครับกลุ่มพระเจ้าก็จะมาถึงกลุ่มที่พระเจ้าในพระเจ้าเนี่ยก็มาถามลุงนี่แหละครับลุงก็จะได้ตอบนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เป็นอะไรนะเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ด้วยตรงนี้นะครับจึงมีคำว่าลายเซ็นยิ่งมีทั้งหน้าตาลุงด้วยจะหนีไปไหนเนี่ยในที่เดียวกันนะครับเหมือนกับล็อกลุงออกเอาไว้นะครับล็อกเอาไว้เลยวันหนึ่งข้างหน้าเจอแน่ฮะผมจะเจอแน่เพราะว่าเด็กหลังๆผมจะรู้เรื่องพวกนี้เพราะใน YouTube เนี่ยก็ต้องเจอมนุษย์พันค้นคว้าหาพวกนี้มันจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าความทุกข์ความเวทนามีเวทนาของผู้คนเนี่ยมันบีบรัดจนกระทั่งหาวิธีค้นคว้ายิ่งทุกวันนี้มันกดปุ่มปุ๊บหน้าจอเนี่ยมันเจอเลยนะอย่างเช่นลุงพูดเรื่องของอนัตตาปรมัตถ์พวกนี้กดปุ๊บมันก็ไปหมดอะเรื่องอนัตตาเรื่องจิตไปหมดนะเรื่องพลังงานบริสุทธิ์พวกนี้มันจะเข้ามาหมดเสร็จแล้วก็จะไล่เลยคนที่เขาจะมันจะเข้ามาสู่รอบหมดก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบอย่าลืมนะว่าที่ลุงเป็นหนี้ทางใจเอาไว้วันนี้ชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องของอนุภาคนี่เองครับอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเห็นไหมครับพอเวลาไปขยายมาทางด้านฝั่งพุทธศาสตร์แล้วมันก็จะมารวมกันอธิบายความตรงนี้นะครับแต่ทั้งหมดทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ได้เรื่องจิตจิตที่ว่าต้องมีจิตบริสุทธิ์นะจึงจะได้ไอ้เรื่องใจต้องทำเป็นสุขก็ไปต้องหยุดความคิดหัวใจต้องหยุดเต้นอย่างเดียวครับหยุดเต้นพร้อมกับลมหายใจก็คือปอดต้องหยุดพร้อมกันด้วยครับจึงจะได้ภาวะนี้ขึ้นมาไม่งั้นไม่มีฐานได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตแจ้งเพื่อโปรดทราบทุกคนทุกท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวเราทั้งนั้นที่ว่าเห็นไหมเรื่องของตัวท่านตัวผมทั้งนั้นที่ว่าอยู่ในกระดานเนี่ยส่วนภาษาวิทยาศาสตร์ก็อ้างถึงไปงั้นอ้างอิงได้ในบางส่วนอ้างอิงทั้งหมดไม่ได้ครับก็สิ่งนี้นะฮะจะเป็นมนุษย์จะสนใจใฝ่หาเลยครับใฝ่หาสอดแสวงหาเพื่อให้เกิดคำว่ารู้ต่อไปโอเคนะลุงจะลบเอาไว้ในส่วนที่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องได้เลยครับเอาละลบในส่วนที่ไม่อยากจะให้มันเกี่ยวข้องมันเลือนลานตาไปมากเอาล่ะกลับมาถึงเมื่อกี้นี่เป็นเซลล์นะฮะแต่แทนค่าใหม่แล้วนะครับ